สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำบัวลอยมันม่วงมะพร้าวอ่อนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมแป้งข้าวเหนียวค่ะมันม่วงนำไปนึ่งแล้วบดให้ละเอียดค่ะกะทิค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของกะทิกันนะคะส่วนผสมของกะทิก็จะมีกะทิค่ะแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะใบเตยค่ะก็เกลือป่นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาเตรียมนวดแป้งกันค่ะนำแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มันม่วงที่เราบดไว้นะคะมานวดรวมกันค่ะนวดตอนที่มันม่วงยังอุ่นอยู่นะคะจะนวดง่ายค่ะตามด้วยกะทิค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะได้ที่ค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่เรานวดไว้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ทดลองปั้นดูนะคะปั้นได้แบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะนำแป้งมาปั้นนะคะเล็กใหญ่ตามชอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะปั้นต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมน้ำเย็นค่ะไว้รอนอกนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะนำแป้งบัวลอยนะคะลงไปต้มค่ะรอจนกว่าแป้งจะสุกนะคะแล้วลอยขึ้นค่ะตอนนี้นะคะบัวลอยเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะต้มต่อไปประมาณสัก2วินะคะค่อยตักขึ้นค่ะแป้งจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักขึ้นนอกน้ำเย็นทันทีเลยค่ะส่วนของกะทิค่ะใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะตามด้วยใบเตยนะคะเพิ่มความหอมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะแล้วก็จะตักใบเตยขึ้นค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะใส่บัวลอยลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะรอจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะบัวลอยมันม่วงมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ